ทำบุญกันด้วยเหมือนกันนะครับที่ท่าเรือพิบูลสงครามซึ่งตอนนี้เขาตั้งชื่อท่าเรือเป็นท่าเรือพัทรธิดาแล้วเป็นการรำลึกถึงนักแสดงมากฝีมือรายนี้นะครับไปดูภาพบรรยากาศเมื่อวานที่ทำบุญกันเพลงจากนี้ไปจนนิรันดร์คุณผู้ชมติดตามข่าวคุณแตงโมนิดามาโดยตลอดก็จะทราบว่าเป็นเพลงสุดท้ายที่เธอร้องบนเรือนะครับแล้วก็เมื่อวานเป็นเพลงที่กลุ่มแฟนคลับชมรมริบบิ้นขาวร่วมกับชาวชุมชนพิบูลสงครามหนึ่งแล้วก็คุณต่อยดายศพี่ชายเนี่ยเลือกมาครับเอามาร้องกันเพื่อรำลึกในพิธีทำบุญร้อยวันการเสียชีวิตของคุณแตงโมนิดานะครับกิจกรรมเมื่อวานนี้เริ่มตั้งแต่ช่วง 9:00 นอ่ะครับที่ท่าเรือพิบูลสงคราม1อำเภอเมืองนนทบุรีนะครับมีการนิมนต์พระสงฆ์5รูปมาจากวัดปากน้ำนนทบุรีแล้วก็วัดพระพลาสิริวิทยามาสวดมนต์อุทิศส่วนกุศลให้กับคุณแตงโมครับหลังจากพิธีนี้กลุ่มแฟนคลับเขาบอกว่าเดี๋ยวจะมีกิจกรรมต่อเนื่องนะครับร่วมทำบุญให้กับเด็กพิการที่น้องแตงโมเคยไปทำบุญเมื่อตอนยังมีชีวิตอยู่ด้วยส่วนที่ศาลาท่าเรือแห่งนี้จะมีการขออนุญาตใช้สถานที่ตั้งรูปของน้องแตงโมจนครบรอบ1ปีวันที่น้องตกเรือเสียชีวิตนะครับคือ24กุมภาพันธ์2566เลยนับไปอีก1ปีเต็มๆทีมข่าวได้พูดคุยกับพี่ต่อยครับคุณต่อยดายศนะฮะแกฝากขอบคุณแฟนคลับแล้วก็ชาวชุมชนพิบูลสงครามที่ยังรักคิดถึงแล้วก็ไม่ลืมน้องแตงโมส่วนเรื่องคดีเนี่ยขอไม่ออกความเห็นแล้วกันขอปล่อยให้เป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมครับแต่พี่ต่อยบอกว่าเชื่อว่าเป็นเรื่องที่ดีที่คุณแม่แล้วก็สส.เต้ตอนนี้มีการตั้งคณะทำงานด้านกฎหมายเกี่ยวกับคดีนี้ขึ้นมาแล้วพี่ต่อยบอกว่าเท่าที่เห็นหลักฐานสำคัญที่นายอัจฉริยะเปิดให้ดูก็ค่อนข้างแน่ใจว่ามาถูกทางแล้วฮะพี่ต่อยบอกว่าตัวเองก็เชื่อมาตลอดว่าการเสียชีวิตของคุณแตงโมเนี่ยมันมีเงื่อนงำและจนถึงวันนี้ก็ยังไม่เชื่อว่าน้องสาวเนี่ยหรอจะไปนั่งยองๆฉี่ท้ายเรือแล้วก็ตกน้ำตามคำให้การของคนบนเรือบางคนนะฮะฟังเสียงพี่ต่อยหน่อยครับผมก็ดีนะครับมีหลายๆฝ่ายมาช่วยกันอย่างเงี้ยช่วยหาหลักฐานช่วยเป็นทนายให้คุณแม่ช่วยดูแลเงี้ยนะครับมันก็ต้องดีกว่าคนเดียวอยู่แล้วนะครับครับแต่เราเชื่อแบบที่คุณแม่เชื่อไหมคะณตอนนี้อันนี้เป็นส่วนตัวผมขอเก็บไว้แล้วกันครับนะครับการที่เรามาจัดพิธีในวันนี้ครับครบร้อยวันเนี่ยก็เป็นทางของทางพุทธเนี่ยนะครับมันก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับซึ่งผมก็ทำไปแล้วเมื่อวันซืนนะครับวันที่3นะฮะอันนี้ทางชมรมริบบิ้นขาวก็มาจัดให้ก็ขอบคุณมากครับก็ที่นึกถึงน้องโมที่เป็นห่วงน้องโมมาตลอดส่วนทางด้านนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์นะครับประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมเมื่อวานก็เดินทางมาร่วมพิธีด้วยเช่นกันฮะในฐานะตัวแทนแม่แตงโมแล้วก็สส.เต้มงคลกิจนะครับยืนยันว่าตอนนี้คณะทำงานกฎหมายคดีแตงโมรวบรวมพยานหลักฐานครบเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะยื่นฟ้องศาลเองโดยตรงด้วยส่วนข้อมูลที่เคยยื่นไปที่ DSI นะครับอันนี้จะขอยกเลิกทั้งหมดเพราะรู้มาว่ามีเจ้าที่ของ DSI บางคนเอาข้อมูลพยานหลักฐานต่างๆที่เขาเคยส่งให้เนี่ยเอาไปใช้ในทางอื่นที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ในทางคดีแล้วก็ยืนยันว่าหลักฐานที่เคยยื่นให้กับ DSI ไม่มีหลักฐานอะไรของบางแจ็ครวมอยู่ด้วยนะครับค่ะคุณอัจฉริยะมองว่าบางแจ็คคือ18มงกุฎไม่ให้ราคาผู้สื่อข่าวถามว่าตอนนี้สภาพจิตใจคุณแม่เป็นยังไงมั่งนายอัจฉริยะบอกว่าตอนนี้แม่แตงโมมีความสุขดีมีสส.เต้กับภรรยาช่วยดูแลดูเรื่องความปลอดภัยให้ด้วยแล้วก็เดี๋ยววันพรุ่งนี้ครับวันอังคารที่7มิถุนายนเนี่ยนะครับจะพาคุณแม่ไปพบกับพลตำรวจโทกรชัยคล้ายคลึงครับผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและก็สำนักงานอัยการนนทบุรีนะฮะส่วนวันพุธก็จะมีการติดตามความคืบหน้าคดีที่อธิบดีอัยการภาค1สำนักงานอัยการสูงสุดโดยเฉพาะหลักฐานเกี่ยวกับการพบคราบเลือดบนเรือด้วยแล้วก็ต่อเนื่องเลยครับพฤหัสที่9มิถุนายนนะฮะจะเดินทางไปแจ้งความบริษัทเอกชนรายหนึ่งที่ร่วมกันให้การเท็จเรื่องของการล้างคราบเลือดบนเรือลำเกิดเหตุด้วยครับค่ะข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม